สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมสุเทพศรีอินกิจนะฮะกับช่อง YouTube ของสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวนะครับหลายท่านนะฮะที่ฟังลงท้ายด้วยธุรกิจท่องเที่ยวนะครับหลายท่านก็จะมีคำถามโทรศัพท์เข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมอยู่เป็นประจำว่าแล้วในเมื่อสมาคมทำเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเขาซึ่งทำธุรกิจซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมได้หรือเปล่านะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าสมาคมของเราเนี่ยมีชื่อย่อว่าอีต้านะครับในเนื้อหาของสมาคมจริงๆแล้วเนี่ยเรารวบรวมธุรกิจนะครับกลุ่มธุรกิจเนี่ยซึ่งมีความหลากหลายมากเริ่มตั้งแต่ธุรกิจไม่ว่าจะเป็น O-top โอ้โห O-top นี้คิดว่าค่อนข้างที่จะเล็กแล้วนะฮะ SME นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่เราก็ได้รวบรวมพันธมิตรธุรกิจทุกกลุ่มเลยเนี่ยนะฮะเข้ามารวมกันในสมาคมอีต้าของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมลองนึกภาพนะครับว่าสมาคมอีต้าเปรียบเสมือนกับตลาดธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มากนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมเนี่ยท่านผู้ชมก็จะมีช่องทางเยอะแยะมากมายเลยมีคอนเนคชั่นใหม่ๆมีเพื่อนใหม่ๆนะครับมีทั้งเรื่องของการผลิตมีทั้งเรื่องของบริการมีทั้งเรื่องของการตลาดเข้ามารวมกันเลยนะฮะวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสเป็นเกียรติเลยนะครับที่ได้รับเชิญแขกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้นะครับท่านชื่อว่าคุณพันธรนะฮะหงระดาลมนะครับท่านมีธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับรีสอร์ทถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยมีธุรกิจเกี่ยวกับรีสอร์ทหรือว่าห้องพักเนี่ยติดตามชมดีๆเลยนะฮะท่านจะได้สาระและข้อมูลต่อจากนี้ไปนะครับว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะนำธุรกิจของท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมยังไงกับสมาคมอีต้าของเรานะครับสวัสดีครับพี่พรครับสวัสดีค่ะขอเรียกว่าพี่พรแล้วกันเนาะได้เลยสั้นๆง่ายๆนะครับค่ะพี่พรทำธุรกิจเกี่ยวกับรีสอร์ทอยู่ที่ไหนครับตัวปาริฮัตรีสอร์ทเกาะสีชังค่ะอยู่เกาะสีชังครับเกาะสีชังเป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทยครับอยู่ในจังหวัดชลบุรีอืมค่ะแล้วรีสอร์ทเนี่ยมีความโดดเด่นยังไงรีสอร์ทของเราสร้างเป็นรูปกระท่อมทรงกลมมีหลังคาทรงหางกระเบนอ๋อเป็นแหลมๆนี้ใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากชื่อคำว่าปารีฮัตมาจากคำว่าปาริภาษามาลายูออกเสียงว่าปาริแปลว่ากระเบนครับเลยเป็นลักษณะหลังคาทรงหางกระเบนซึ่งเราได้รับเกียรติจากสหประชาชาตินะคะเป็นรีสอร์ทที่เอาไปโชว์ว่าเป็นอาคารไม่ร้อนค่ะอืมเรียกว่าเข้าไปที่นั่นไปพักที่รีสอร์ทนี้สบายสบายเลยสบายสบายชิลชิลสบายสบายเลยแล้วก็ส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าที่เข้าไปเนี่ยกลุ่มแรกเลยจะเป็นกลุ่มไหนบ้างครับสำหรับปาริฮัตขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปเลยได้เลยครับว่าเราแบ่งทีมงานดูแลลูกค้าเป็นสามกรุ๊ปค่ะครับกรุ๊ปแรกเนี่ยก็คือกรุ๊ปนักเรียนนักศึกษาจนถึงระดับคนที่เพิ่งเข้าทำงานในระดับเพิ่งต้นเริ่มต้นอันนี้เรียกเป็นวัยรถโผล่เลยวัยกำลังมีไฟแรงกำลังไฟแรงเลยทีมนี้เราเรียกว่า Young and Music ครับส่วนอีกทีมหนึ่งนะคะจะมาดูแลลูกค้ากลุ่มที่เกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาการมอบรางวัลการทำ CSR อย่างเงี้ยค่ะเรียกว่า MICE นะคะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการประชุมครับส่วนอีกกลุ่มนึงนี่แหละกลุ่มนี้แหละกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ฮาฮานะครับเรียกว่า50 plus 50 50ขึ้นแล้วก็50 plus, บวกใช่ค่ะครับแล้วก็ plus นี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีเวลาแล้วครับมีเวลาแล้วแล้วก็อยากจะได้รับการพักผ่อนแบบจริงๆหมายถึงว่าสบายสบายได้อยู่กับธรรมชาติแท้ๆอย่างนั้นนะคะครับกลุ่มแรกนี่เห็นบอกว่าวัยทำงานวัยที่กำลังมีไฟแรงนี่เห็นว่าถ้าเกิดไปที่นั่นมีกิจกรรมประเภทที่เขาเรียกอะไรนะ extreme โดดน้ำ extreme adventure ใช่ก็คือในกิจกรรมทางน้ำของเราก็คือมีกระโดดน้ำโหนสลิงซึ่งเป็นที่เดียวในประเทศไทยโอ้ฟังแล้วตื่นเต้นอ่ะใช่โหนกันลงไปเลยโหนเลยใช่แบบมีสลิงอันนึงก็โหนแบบทาร์ซานตุ้มเลยใช่ค่ะโอ้โหแล้วก็มีกระโดดน้ำ3เมตรกับ5เมตรนี่เรียกว่าวัดใจกันครับโอ้กิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากเลยก็คือมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับมีที่เดียวที่นี่เท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมนอกเหนือจากตรงนั้นก็คือพายคายักครับตกปลาตกหมึกตกตรงนั้นเลยตกตรงใกล้ๆรีสอร์ทนั่นเลยใช่ค่ะตกแล้วทำทานได้เลย
อ้าวแล้วทำอาหารได้ด้วยเหรอฮะใช่ไงยินดีบริการให้เลยอ๋อหมายถึงว่าเราสามารถที่จะไปทำกิจกรรมตกปลาหมึกแล้วก็กลับบ้านอะไรก็ได้ค่ะอ๋อได้หมดเลยโอ้ฟังแล้วมีความสุขมากเลย เพราะว่าคนที่เป็นอยู่ในวัยนี้เป็นวัยที่เรียกว่าแม่พลังเยอะ extreme อยากสนุกสนานส่วนในกลุ่มที่สองที่ว่ากลุ่มเรื่องของจัดประชุมค่ะไปทำกิจกรรมร่วมกันใช่ค่ะก็อย่างสมมติว่ากรณีที่มีการเปิดตัวครับสินค้าครับอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็ไปใช้สถานที่เราก็มีสถานที่ให้นะครับแต่ว่าวัยกลุ่มสุดท้ายนี่ก็เรียกว่า50อัพสบายสบายแล้วก็เรียกว่าพักผ่อนเพราะว่าที่เกาะสีชังเราเป็นเกาะที่ใกล้กรุงเทพนะคะห่างกรุงเทพแค่100กิโลสั้นๆก็คืออากาศดีอาหารดีครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของพระราชวังซึ่งเดิมทีพระที่นั่งวิมานเมฆอะค่ะครับตั้งอยู่บนเกาะสีชังแล้วถอดเก็บไว้อ๋อแล้วก็ได้รื้อตอนนี้ก็คือขึ้นตั้งขึ้นมาเป็นพระที่นั่งวิมานเมฆกลับมาใหม่ใช่ค่ะแต่ว่าเกาะสีชังจึงเป็นเกาะเดียวที่มีพระราชวังตั้งอยู่ค่ะอ๋อโอ้โหถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดเข้าไปนี่ก็โอ้โหได้อรรถรสมากเลยใช่ค่ะเรียกว่าได้ทั้งมีทั้งวัดมีทั้งวังมีทั้งเวียงหมายถึงครบเลยนะครับมีเจ้าพ่อเขาใหญ่โอ้โหนี่มีโอกาสผมต้องเดินทางไปแน่เลยได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทั้ง3กลุ่มลูกค้าเลยครับผมทีนี้วกกลับมาแล้วหลังจากนั้นนะครับพี่พรได้นำธุรกิจเนี่ยเข้ามาคอนเนคกับทางอีต้าค่ะนะครับหลังจากที่คอนเนคกันแล้วเนี่ยได้ประสบการณ์อะไรบ้างสำหรับสมาคมนี้นะคะก็คือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการท่องเที่ยวครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงปาริฮัทเองเนี่ยเราจะได้ประโยชน์เต็มๆเลยค่ะครับเพราะเนื่องจากว่าโลกวันนี้มันเป็นการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตครับมีเรามีออฟไลน์ที่ดีอยู่แล้วครับตอนนี้เรากำลังมาเพิ่มความเข้มแข็งของเราในลักษณะที่ว่าในอินเทอร์เน็ตหรือว่าพูดง่ายว่าออฟไลน์ทางออนไลน์แล้วก็ออนไลน์ทางออนไลน์ไปครับเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปก็จะทำให้เรียกว่าการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเนี่ยไปได้ไกลขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่เห็นถึงพลังงานเข้มแข็งของอีต้านะคะคือว่าอีต้าไม่ได้มีเฉพาะในภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับที่พักหรือว่านั่นหมายความว่าซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนอะไรเนี่ยเพราะว่าในบริบทของการท่องเที่ยวเนี่ยจะมีส่วนขององค์รวมเยอะแยะเยอะแยะมากมายเลยที่เกี่ยวข้องกันใช่ค่ะพอพี่คุยว่าปาริฮัทสามารถที่จะซื้อได้หรือสนับสนุนอะไรได้ปริญญายินดีค่ะครับก็เรียกว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในการท่องเที่ยวเนี่ยยังแล้วก็ยังมีคอนเนคชั่นอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกเยอะแยะมากมายใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดิวธุรกิจต่อเนี่ยก็ง่ายเพราะว่าอยู่ในแหล่งรวมที่เป็นแหล่งรวมแหล่งเดียวกันเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็อีกมุมนึงสำหรับที่พี่มองก็คือว่าอีต้าเน้นเรื่องของการช่วยเหลือแบ่งปันความสำเร็จของผู้อื่นเป็นความสำเร็จของเราครับโอ้โหอันนี้เรียกว่าประทับใจมากเลยนะครับที่ผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอีต้าผมก็เลยเห็นนะครับว่าสมาคมนี้สามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกันเป็นการต่อยอดเป็นการชี้ช่องทางหรือว่าเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆนะครับให้กับผู้คนอีกเยอะแยะมากมายสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่พรฝากอะไรถึงกลุ่มเพื่อนๆที่ทำธุรกิจลักษณะเดียวกันนะครับกับสมาคมอีต้าของเราตอนนี้พี่ขออนุญาตแนะนำตัวอีกนิดนึงเพิ่มนะคะครับเนื่องจากว่าในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีสมาคมใหม่สมาคมหนึ่งคือสมาคมที่เรียกว่าที่พักบูติกไทยครับเพราะนั้นพี่อยากจะเชิญชวนไปด้วยเลยสำหรับที่พักสถานที่พักที่มีขนาดห้องไม่มากครับนะคะเข้ามาจอยกับอีต้าครับจะได้องค์ความรู้ด้วยครับนะคะแล้วส่วนหนึ่งก็คือว่ามีการแบ่งปันความรู้แบ่งปันลูกค้าครับเนี่ยค่ะก็อยากจะเชิญชวนที่พักที่เรียกว่าบูติกครับเข้ามาร่วมมือกันครับหลังจากที่ท่านผู้ชมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอีต้านะฮะเราจะมีฝ่ายสนับสนุนเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเทรนเนอร์นะครับที่ให้ความรู้ต่างๆนะครับท่านผู้ชมที่เป็นแค่บุคคลธรรมดาแต่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับทางสมาคมอีต้ามีช่องทางนะฮะเริ่มตั้งแต่การพัฒนาตนเองก่อนพัฒนาศักยภาพของท่านก่อนนะครับให้ท่านสามารถขึ้นมาเป็นนักธุรกิจได้หลังจากนั้นก็จะนำพาท่านไปหาช่องทางในธุรกิจที่ท่านชอบหรือว่าท่านถนัดนะเมื่อท่านเกิดธุรกิจขึ้นมาแล้วเนี่ยยังขายไม่เป็นนะครับทางสมาคมอีต้าของเราเนี่ยก็มีคอร์สสนับสนุนสอนวิธีการขายให้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นทางอีต้าสมาคมอีต้าของเราเนี่ยมีครบเลยเรียกว่าตั้งแต่เริ่มยันจบเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะที่รับชมจนเรียกว่าใกล้จบรายการเลยนะครับ
คอนเทนต์แบบนี้นะฮะเราจะผลิตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะครับก็จะมีผู้ประกอบการที่มีความหลากหลายนะครับเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์กันนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเทรนเนอร์ที่เป็นโค้ชที่คอยดูแลช่วยเหลือเรานะฮะอาจจะเป็นบางท่านอาจจะช่วยปรึกษาในเชิงธุรกิจนะครับบางท่านอาจจะทำเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพบางท่านอาจจะทำเกี่ยวกับการดูแลอาหารนะบางท่านอาจจะทำเกี่ยวกับความงามซึ่งในนี้มีความหลากหลายเยอะแยะมากมายนะครับท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮะส่งไปให้ท่านอื่นๆได้รับรู้ด้วยว่าในสมาคมอีต้าเนี่ยนะครับเปิดกว้างสำหรับทุกท่านเลยนะฮะและอย่าลืมนะครับกด Subscribe หรือว่ากดติดตามที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการที่จะอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของสมาคมเราได้นะครับเว็บไซต์ของสมาคมเราใช้ชื่อว่า itathai.com นะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมเข้าไปดูข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะฮะอยากจะติดต่อกับทางสมาคมก็ติดต่อเข้ามาได้ทั้งทางเบอร์โทรศัพท์ ID LINE ID Facebook ก็ inbox กันเข้ามาสำหรับวันนี้นะครับผมสุเทพศรีอังกฤษแล้วก็พี่พรคงต้องลั่งบ่าท่านผู้ชมไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จจากการถ่ายทำแล้วเนี่ยผมจะไปเกาะสีชังเลยได้ค่ะแล้วพี่ก็ฝากนิดนึงนะคะว่าเข้าไปที่ Facebook ปาริฮัทรีสอร์ทเหมือนกันค่ะเพราะว่าทางเราก็ยินดีที่จะสอนด้วยค่ะสอนการจัดการโรงแรมนะคะโอ้ดีมากเลยนะครับเราเองก็ยินดีที่จะเปิดเผยเป็นลักษณะโอเพ่นเฮาส์ค่ะเพราะถือว่าอยู่ในสมาคมอีต้าเนี่ยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวค่ะครับโอเคเอาละครับสุดท้ายนี้ฮะต้องลำลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ